น่ารักทั้งครอบครัวส่องเจ็ดครอบครัวคนดังสุขสันต์ที่คนชอบมากที่สุดเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจนเราแฟนๆดูแล้วก็ยิ้มตามกันอย่างมากมายแถมยังสร้างรอยยิ้มและกลายเป็นขวัญใจให้กับแฟนๆทั้งประเทศแต่งานนี้จะมีครอบครัวไหนกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะอันดับ7ครอบครัวฮงเริ่มต้นที่ตระกูลฮงของนักแสดงสาวสวยอย่างพลอยชิจันกับสามีนักธุรกิจหมื่นล้านเคนฮงที่ตอนนี้ได้กลายเป็นครอบครัวใหญ่และอบอุ่นสุดๆเพราะมีสมาชิกในบ้านเพิ่มมาถึง4คนนั่นก็คือลูกๆสุดน่ารักอย่างน้องชิโน่น้องชิลลี่น้องชิต้าและน้องชิลินเป็นครอบครัวสุขสันต์อีกหนึ่งครอบครัวที่มักจะจัดทริปไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันหรือทำกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดแถมยังเป็นครอบครัวเศรษฐีที่สอนลูกดีมากๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวแบบอย่างที่หลายคนอิจฉาสุดๆเลยล่ะค่ะอันดับ6ครอบครัวกันตาถาวรเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่หลายคนนั้นชื่นชอบมากๆเพราะตั้งแต่สามีแห่งชาติยังหนุ่มกันตัดสินใจสละโสดเข้าพิธีวิวาห์กับสาวนอกวงการอย่างพลอยอัยดาก็ถือได้ว่าเป็นคู่รักที่หวานช้ำ มาตลอดแถมตอนนี้ครอบครัวก็สมบูรณ์มากขึ้นเพราะมีน้องพร้อมลูกชายมาเป็นโซ่ทองของใจแถมยังช่วยกันเลี้ยงน้องได้น่ารักสุดๆได้เห็นพัฒนาการการเติบโตของน้องพร้อมแล้วก็อุ่นใจแทนป้าป้ากันและมามาพลอยไม่น้อยเลยล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักอย่างมากจริงๆอันดับ5ครอบครัวศิลาชัยครอบครัวนี้เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่แฮปปี้สุดๆสำหรับคุณพ่อเปิ้ลนาคอนและคุณแม่จูนกัสมาที่มีลูกๆทั้ง4อห้อมล้อมหน้าหลังนั่นก็คือน้องออกัสน้องออก้าน้องออกูและน้องออเกสที่ช่วงนี้อยู่ในวัยกำลังโซนให้เหล่าพ่อแม่นั้นปวดหัวเป็นวาเล่นแต่ละวันแต่ถึงอย่างไรครอบครัวนี้ก็สร้างเสียงหัวเราะและความสุขให้แก่กันรวมไปถึงเหล่าแฟนๆอีกมากมายเป็นครอบครัวที่เรียบง่ายและสอนลูกได้เป็นอย่างดีอบอุ่นจนหลายคนนั้นยกให้เป็นครอบครัวแบบอย่างไปอีกหนึ่งครอบครัวเลยล่ะค่ะอันดับ4ครอบครัวอารยสกุลขึ้นชื่อว่าครอบครัวแบบอย่างที่ดีก็ต้องยกให้กับครอบครัวนี้เป็นอันดับต้นๆเลยล่ะค่ะสำหรับครอบครัวของหนุ่มโอ๊คสมิธและสาวโอปอปานิสรากับลูกสองฝาแฝดสุดน่ารักขวัญใจแฟนๆทั้งหลายอย่างน้องอลินและน้องอารันที่ตอนนี้โตขึ้นเป็นกองแถมคาแรคเตอร์แต่ละคนก็ชัดเจนว่าใครได้พ่อได้แม่สุดๆซึ่งบอกเลยว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่ดูแลกันดีมากๆเติมความรักให้กันตลอดเรียกได้ว่าได้เห็นแล้วก็ชื่นใจตามไปด้วยจริงๆอันดับ3ครอบครัวสุประกอบครอบครัวสุดเฮฮาอีกหนึ่งครอบครัวของวงการบันเทิงก็ต้องเป็นครอบครัวของคู่รักกายและชานนท์และสาวฮารุที่พากันปั๊มทายาทกันจนเต็มบ้านอย่างน้องคิรินน้องไนราและน้องเอเดนรวมไปถึงบุญบุญธรรมอีกหนึ่งคนซึ่งครอบครัวนี้ก็มีคอนเทนต์ดีๆมาให้แฟนๆได้ติดตามตลอดแถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักออกมาให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยๆได้เห็นเหล่าเด็กๆรักกันได้เห็นคุณพ่อคุณแม่หวานฉ่ำกันไม่หยุดและที่สำคัญคู่นี้เขาก็ซัพพอร์ตลูกๆสุดๆอีกด้วยเลยทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีคนรักอย่างล้นหลามเลยนั่นเองอันดับ2ครอบครัวชาปริรักษ์พูดถึงครอบครัวสุขสันต์ขวัญใจแฟนๆจะไม่พูดถึงครอบครัวนี้ก็ไม่ได้สำหรับครอบครัวชาปริรักษ์ของ3นักแสดงมากฝีมืออย่างหนุ่มบอยปกรณ์หนุ่มน้องธนาและหนุ่มพัทรวมไปถึงน้องเล็กอย่างน้องวันใหม่และคุณแม่งามทิพย์ที่แน่นอนว่าครอบครัวนี้เขาเกลียนกันทั้งครอบครัวแกล้งกันไปแกล้งกันมาแต่ก็รักกันสุดๆเป็นอีกหนึ่งครอบครัวแบบอย่างที่ดีเรียกได้ว่าครอบครัวนี้มีเหล่าแฟนๆติดตามอย่างมากมายเลยล่ะค่ะอันดับ1ครอบครัวตันจรารักษ์วินาทีนี้ไม่มีใครไม่รักหรือไม่เอ็นดูครอบครัวตันจรารักษ์ของนักร้องหนุ่มบีมกวีและภรรยาสาวออยอธิพรพร้อมกับ2แฟนสุดแซ่บอย่างพีทีและน้องพีที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของแฟนๆทั้งประเทศด้วยความน่ารักและความพูดเก่งสุดๆแถมพ่อๆกับมามีก็ประกาศข่าวดีว่ากำลังจะมีน้องแฝดเพิ่มขึ้นมาอีก1คู่เรียกได้ว่าครอบครัวนี้ในอนาคตก็คงจะกลายเป็นครอบครัวใหญ่ที่อบอุ่นมากๆอีก1ครอบครัวอย่างแน่นอน